Perspective ในคืนนี้ครับจะเป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ครับเดิมทีเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เรียนไม่เก่งเลยถ้านับจากท้ายอันดับที่ต่ำที่สุดของห้องเรียนมาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่6เสมอนั่นหมายความว่า6จากท้ายนะครับไม่ใช่6จากอันดับต้นก็คืออยู่ในโซนบวยของห้องนี่แหละครับแต่ว่าวันหนึ่งเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตให้หันมาสนใจในการเรียนและวันหนึ่งการเรียนของเขานั้นนำพาให้เขามีโอกาสได้เข้าไปมีหน้าที่การงานในการทำงานระดับสากลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนครับที่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานใน Silicon Valley แล้วก็ได้เข้าไปทำงานกับ Google ในช่วงแรกๆนะครับปัจจุบันครับเขาออกจาก Google มาแล้วแต่ว่าฉายาของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของ Startup ว่าเขาคือ Startup Godfather นะฮะหรือว่าเจ้าพ่อของ Startup ว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้แหละครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานของกสิกร Business Technology Group นะครับมาดูกันครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้เกิดขึ้นในโลกของสตาร์ทอัพเยอะแยะมากมายผ่านการสนับสนุนของแขกรับเชิญของเราในคืนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับ Perspective ของคุณกระทิงเรืองโรจน์ภูลผลครับสวัสดีครับพี่กระทิงครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่กระทิงสบายดีครับไม่ได้เจอเป็น10ปีเลยนะครับใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นที่เราเจอครั้งล่าสุดผมจำไม่ได้แล้วว่างานอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าพี่เป็นคนไทยที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะเป็นคนเพียงไม่กี่คนที่ได้เข้าไปทำงานใน Google ครับที่ Silicon Valley เลยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่ไทย 100% แล้วใช่ครับก็อยู่เต็มตัวแล้วครับกลับมาอยู่ไทยนานยังครับกลับมาประมาณ7ปีฮะ7ปีใช่แสดงว่าก่อนจะมาทำที่นี่ก็ไปทำอะไรมาหลากหลายที่ใช่ครับก็อยู่ที่ D-Tech แล้วก็เปิดโรงเรียนสอนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเปิดโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแล้วก็เปิดกองทุนฮะลงทุนกับสตาร์ทอัพชื่อเรียกว่า500ตุกๆซึ่งปัจจุบันก็ยังรันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างได้ก็วันนี้มาที่คือพี่เป็นประธานของบริษัทนี้ใช่ครับยูนิตนี้ใช่ฮะก็ที่นี่เนี่ยเรียกว่า KBTG KBTG คือกสิกร Business Technology Group นะฮะเป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีของ KBank ก็คือเราดูงานเนี่ยทางด้าน IT ทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดของ KBank เลยนะครับอันนี้คืออะไรครับเป็นแชทบอทช่วยเก็บเงินเป็นเหรัญยิกนะฮะเป็นเพื่อนรู้ใจในการเรียกเก็บเงินอันนี้เป็นมาสคอตของเขานะครับคุณทองใช่คุณทองจริงมันทำอะไรได้อธิบายครับก็คือขุนทองเนี่ยมันคือลักษณะเป็นในตัวไอตัวแชทบอทในการหารบินนะครับผมนะฮะนั่นหมายความว่าคือพอถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสแกนบินขึ้นมาพอสแกนบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะบอกว่าเฮ้ยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะอะไรครับมันคิดเองเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาไปหาคือหลักๆเนี่ยมันเป็นแชทบอทที่ช่วยในการทวงเงินคือปกติคนไทยเนี่ยบางทีแบบเราจะเกรงใจแต่ว่าไอขุนทองเนี่ยพอมันเป็นให้แชทบอทมาช่วยทวงให้ทวงแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ถูกมั้ยคือหารบินเราไม่ได้ทวงใช่ตอนเนี้ยมีเมมเบอร์ที่ใช้งานเนี่ยเกือบล้านคนละนะทองแน่นะใช่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 นะครับพี่กระทิงมีลูกไหมครับไม่มีครับมีภรรยาไหมครับมีครับโดนใช้ขุนทองจากภรรยาบ้างไหมครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับคือของพี่เนี่ยตัดเข้าอัตโนมัติผมเลยนะไม่ต้องทวงครับผมเนี่ยพี่รู้หน้าที่พี่กระทิงดูแลคนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับ1,500ครับ1,500คนใช่ full time นะ full time 1,500ครับโอ้โหส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ป่ะครับใช่อายุประมาณ30กว่าๆเองเออแล้วส่วนใหญ่เขาเรียนอะไรกันมาก็ส่วนใหญ่จะจบคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ครับหน้าที่ของพนักงานส่วนใหญ่ทำอะไรกันครับ1,100คนเนี่ยจาก 1,500 คนเนี่ยเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฮะเป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์โหเป็นนักเขียนโปรแกรมใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ครับอันนี้ก็คุณจรุงฮะเป็น Chief Information Officer ของเราครับผมดูสิฮะขนาดชีฟยังดูวัยรุ่นเลยคือวัยรุ่นกันทั้งออฟฟิศเลยอ่ะใช่ทั้งหมดมีกี่ชั้นครับเนี่ยทั้งหมดมี11ชั้นครับก็11ชั้นก็แต่ละชั้นก็จะมีหน้าที่ของเขานะครับก็ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างพี่จะพามาดูคือ KBDG เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของอันนี้มากนะฮะเรื่องของบับเบิ้ลความเป็นอยู่พนักงานมากคือปีนี้เนี่ยเราได้รางวัลอันนี้ฮะไอจาก HR Asia Best Company to Work for in Asia ครับผมนะฮะก็คือดังนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดเลยใช่เนี่ยเราก็จะมีห้องแนปรูมด้วยนะครับ
เหมือนทำงานอยู่ต่างประเทศเลยขอโทษครับมีพนักงานนอนอยู่นี่ไงจะมีพนักงานนอนอยู่ก็จะเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับพนักงานมาเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยฮะหลายๆบางทีเนี่ยยิ่งผมมาทำงานผมก็มานอนได้ทั้งวันเลยไหมก็ผมว่าสุดท้ายคือเราไม่สนนะฮะคือสุดท้ายเนี่ยคือแบบว่าสุดท้ายดีลิเวอร์งานได้หรืออะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วคือแต่ผมเองยังไม่เคยมาใช้นะบอกก่อนครับผมนะฮะเราอย่าไปพูดอยู่หน้าห้องเดี๋ยวเขาตื่นใช่เดี๋ยวเขาตื่นอันนี้จะเป็น creative box ของเรานะฮะก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็คือแบบพนักงานก็มานั่งรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ได้นะครับอะไรอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเป็นตู้เป็นที่อันนี้เฉยๆฮะเอาไว้คุยโทรศัพท์ใช่ไว้คุยโทรศัพท์เก้าอี้จะเป็นแบบนี้เป็นเทรนด์เนาะผมเห็นหลายที่แล้วแต่บางทีของเรามันไม่ได้คุยโทรศัพท์ไงบางทีเหมือนแบบเขาต้องการสมาธิทำงานคนเดียวอย่างเงี้ยครับอย่ายุ่งกับฉันเนี่ยฉันจะเข้าไปในห้องนี้ใช่นั่งทำงานอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องฮะก็จะเป็นห้องนั่งทำงานแบบว่าเป็นห้อง private room ของเขาออฟฟิศเนี้ยที่บอกว่าติดอันดับหนึ่งของการอยากเข้ามาทำงานมากที่สุดในเอเชียเนี่ยที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะตอนพี่ทำงาน Google อ่ะแบบนี้ไหมวิธีการทำออฟฟิศคล้ายๆกันเลยสิ่งที่พี่วาง policy ไว้ก็คือว่าเอาสิ่งดีๆเนี่ยจากที่ Google มาใช้กับที่นี่ให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยฮะคือเรื่องของการดูแลพนักงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะพนักงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่พี่ให้ความสำคัญมากๆนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยฮะพี่จะลงไปทำสิ่งที่เรียกว่า deep listening คือลงไปนั่งฟังพนักงานนะฮะคือพี่ฟังพนักงานนะ400 500คนนั่งฟังอ่ะครับผมนะฮะกับพนักงานเค้าเรียกว่าคือทำ empathy listening คือเราเข้าไปฟังด้วยใจเพื่อให้เข้าใจว่าปัญหาของพนักงานคืออะไรส่วนใหญ่พี่จะนัดเป็นแผนกครับผมนะก็จะนัดเป็นแผนกปุ๊บแล้วก็จะเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็นั่งคุยกันบางทีเนี่ยก็จะนั่งคุยกันแบบว่าเป็นคอฟฟี่แชทนะหมายความว่าชั้นบนชั้น11นะฮะก็จะมีห้องจะมีห้องอาหารและร้านกาแฟด้วยพี่ก็ชวนเขาไปนั่งทานกาแฟกันแล้วนั่งคุยกันไปดูได้มั้ยครับได้ครับได้ครับมีอย่างนี้ด้วยชั้น11นะฮะซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์นะซึ่งคอนเทนเนอร์เราจะเป็นทีมของนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เรียกว่าเป็นทำไมออฟฟิศสมัยใหม่ชอบเป็นแบบนี้อ่ะคือประตูคอนเทนเนอร์มาตั้งไว้ในตึกใช่ก็คือทำงานเหมือนแบบว่าเป็นแบบคือตู้คอนเทนเนอร์นะพี่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าคือพยายามซิมูเลตนะฮะเหมือนการทำงานที่ซิลิคอนวาเลย์เหมือนบางทีสตาร์ทเนี่ยตัวสตาร์ทอัพเนี่ยมันเริ่มจากในกาลาใช่ไหมว่าในตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยให้มันเกิดบรรยากาศของพวกนี้คือพี่เชื่อว่าอินโนเวชันพวก0 to 1 1 to 10ทั้งหลายแหล่เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เริ่มจากบรรยากาศการทำงานผมเห็นเป็นแบบนี้หมดเลยออฟฟิศใหม่ๆ Rabbit Digital Group ใช่ตึก FYI ตรงแถวอโศกใช่ก็เป็นแบบนี้ใช่ครับลักษณะมันต้องเป็นแบบนี้ใช่อันนี้ตู้สตีฟจ็อบส์ครับผมนะมีตู้ชื่อสตีฟจ็อบส์ด้วยใช่เราจะมีตู้หลายๆตู้ครับมีตู้มารีคูรีมีตู้อะไรต่างๆแต่ละตู้นี่คือแผนกเราเรียกว่าเป็นสควอตสควอตคือหน่วยเหมือนคล้ายๆหน่วยรบหน่วยทหารนะฮะเหมือนแบบกองรบย่อยอย่างเงี้ยครับซึ่งกองรบย่อยเนี่ยบางทีมันจะกาดจะเกิดจากหลายๆแผนกเข้ามารวมกันเกิดเป็นกองรบขึ้นมาอย่างเช่น Special Opใช่ประมาณนั้นครับผมเนี่ยถูกต้องเลยครับผมเหมือนหน่วยสวาทหรือหน่วยนาวีซีลอย่างเงี้ยฮะเราก็พยายามสร้าง environment แบบนี้ขึ้นมาฮะแบบสตาร์ทอัพคือสตาร์ทอัพเนี่ยที่มันอัพขึ้นไปเนี่ยมี 1% นึงมั้งนะฮะที่เหลือมันคือสตาร์ทดาวน์เลยมันไม่ได้ทำง่ายฟังดูเหมือนหอมหวานยากมาก 99.2% เนี่ยตายทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น extended nap room พนักงานบางคนก็จะขึ้นมาหลับที่นี่เช่นเดียวกันเพราะบางทีทำงานที่นี่มันเหนื่อยมากอย่างเงี้ยฮะนะครับโหมันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ทำงานกันข้ามวันข้ามคืนเลยใช่ไหมใช่ถ้าถามพี่ตัวอยู่ไป Google ก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือทำงานไปแบบพักบ้างอะไรงี้บ้างซึ่งก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าการจะทำแบบนั้นได้เราต้องมีโกให้เขาชัดๆใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่เราก็พยายามเอา OKR มาใช้นะฮะเป็นวิธีการวัดผมแบบ Google ครับผมตรงนี้จะเป็นสเตเดียมของเราส่วนใหญ่เราก็จะใช้ที่นี่จัดกิจกรรมร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเฮ้ยทาวน์ฮอลล์ประชุมหรือว่าการเล่าเรื่อง strategy แล้วก็วิสัยทัศน์แผนงานพนักงานทุกคนเนี่ยจะได้เห็นร่วมกันแล้วตอนนี้เนื่องจากเรามีที่จีนด้วยเราก็จะสตรีมนะฮะตรงนี้ไปที่จีนด้วยพี่ไปทางนู้นผมไปทางนี้แล้วกันได้ได้ฮัลโหลสวัสดีครับเจ๋งนะฮะคือส่วนหนึ่งคือออฟฟิศเนี่ย
อย่างหนึ่งคือ see through หมดใช่มันมีข้อดีไหมครับจริงๆมันเหมือนไม่มีแบเรียร์ของการทำงานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเห็นคนนุ่มเขาก็นั่งทำงานประชุมกันอยู่ห้องนี้ก็ทำงานอย่างแข็งขันเลยมันก็จะแอคทีฟเราไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็บางทีไม่ไหวก็เราก็ไปพักอะไรเงี้ยฮะมันเป็นคือเราไม่ได้จำกัดว่าคือเราแบบต้องนั่งทำงานอย่างเดียวต้องอะไรอย่างเงี้ยครับห้องพี่กระทิงอยู่ไหนครับห้องอยู่ทางนู้นครับไปดูได้ไหมครับได้เชิญครับก็อันนี้จะเป็นโต๊ะประชุมซึ่งใหญ่นะห้องนี้จะเป็นห้องที่ถูกใช้ประชุมครับผมดูฮะนี่ให้เห็นว่าการทำงานสมัยใหม่จอของพี่กระทิงมีกล้องทุกอันใช่อันนี้ก็มีเวลาทำงานพี่ก็คอนเฟอเรนซ์คอลอย่างเงี้ยเหรอใช่ฮะโคตรเท่เลยว่ะพี่ใช่ฮะก็จะเป็นแบบว่าดิจิตอลไวท์บอร์ดอย่างเงี้ยครับผมก็ประชุมไปก็นั่งเขียนไปได้ครับผมนะคือแบบว่าก็นั่งเขียนประชุมไปอย่างเงี้ยฮะก็นั่งวาดเป็นดิจิตอลไวท์บอร์ดกันแล้วก็กดเซฟขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะได้แล้วเซฟปุ๊บเนี่ยก็สามารถเนี่ยฮะเซฟปุ๊บแล้วก็สามารถส่งได้ด้วยคือส่งอีเมลได้ทันทีเพราะมันลิงก์กับอีเมลแล้วเวลาประชุมเขียนปุ๊บอันนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ฮะอันนี้เท่าไหร่ก็คือหลักๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่กระทิงพาไปเดินชมทั่วออฟฟิศละแล้วก็ได้เห็น process การทำงานว่านี่คือวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่นะคุณจะนอนตรงไหนก็ได้คุณอยากจะทำยังไงตรงไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วบนขอบเขตของการทำงานของวิธีการแบบใหม่ๆเนี่ยผมอยากเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่านี้เอาไอ้เรื่องของความคิดใหม่ก่อนว่าคนที่จะสามารถนิยามคำว่าสตาร์ทอัพได้ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นพี่กระทิงแหละเพราะว่าถึงกันขั้นกับฉายาว่าเป็นสตาร์ทอัพก็อดฟาเธอร์เนี่ยนะสตาร์ทอัพจริงๆมันคืออะไรสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นซับเซตของ SME ดังนั้นมันเป็นธุรกิจเปิดใหม่นั่นแหละที่เหมือน SME แต่ใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ๆใช้โอเปอเรชั่นใช้ mindset การทำงานแบบใหม่ๆเข้ามาร่วมกันมันถึงทำให้มันสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้สตาร์ทอัพบริษัทแรกของโลกคือบริษัทอะไรครับถ้าย้อนประวัติไปนะฮะสตาร์ทอัพแรกๆต้องบอกว่าเฮ้ยอย่างซิลิคอนวาเลย์อย่างเงี้ยฮะรุ่นแรกๆเนี่ยคือพวกไอแฟร์ชัยสมิคอนดักเตอร์เป็น Intel พวกนั้นก็เป็นสตาร์ทอัพรุ่นแรกๆอันนั้นคือเวฟรุ่นสมัยที่มันเป็นฮาร์ดแวร์เลยแล้วสักปุ๊บเนี่ยฮะพอมันเกิดพวกฮาร์ดแวร์เสร็จปุ๊บก็เริ่มเกิดยุคอินเทอร์เน็ตก็จะเกิดพวก Yahoo eBay แล้วก็ถัดมาปุ๊บถึงเกิดเป็น Google ซิลิคอนวาเลย์เกิดขึ้นได้ไงครับซิลิคอนวาเลย์มันคือสถานที่เนี่ยฮะที่ประมาณ60ตารางไมล์นะครับผมนะฮะที่อยู่แถวๆซานฟรานซิสโกแล้วใต้ลงมาจนถึงซานโฮเซที่บริษัทเทคโนโลยีไปอยู่ตรงนั้นรวมกันหมดเลยมันเกิดแบบออร์แกนิกนะฮะคืออย่างมหาลัยสแตนฟอร์ดเองใช่ก็คืออย่างเช่นอันนี้ฮะคือมันอย่างที่พี่บอกคืออันดับแรกมันเริ่มจากอันนี้ก่อนมันเริ่มจากแฟร์ชายมันเริ่มจาก Intel เริ่มจากบริษัทพวกนี้ฮะพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บสักพักนึงเนี่ยเริ่มมีนักลงทุนแล้วคนเหล่านั้นก็หมายถึงว่า Intel พวกนั้นเขาไปตั้งบริษัทอยู่แถวนั้นใช่เหมือนมาตั้งอยู่เมืองทองอย่างเงี้ยเหรอใช่เมืองทองมาตั้งอยู่เมืองทองแบบนี้ใช่แล้วก็แล้วอยู่ดีแบบก็มีบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นแถวนั้นพอดีสตาร์ทอัพสตาร์ทแปลว่าเริ่มต้นใช่ครับอัพแปลว่าสูงขึ้นใช่แต่ว่าคือพี่อยากบอกว่าคือคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันโคตร misleading เลยมันแบบคือหลายๆคือสตาร์ทอัพเนี่ยที่มันอัพขึ้นไปเนี่ยมี 1% นึงมั้งนะฮะที่เหลือมันคือสตาร์ทดาวน์เลยสตาร์ทแล้วดาวน์คือดังนั้นเนี่ยพี่อยากบอกว่าคือเวลามันไม่ได้ทำง่ายฟังดูเหมือนหอมหวานยากมาก 99.2% เนี่ยตายทั้งหมดแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณทำสำเร็จเนี่ยคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ตอนพี่ไป Google อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเท่าไหร่วะ29เขามารีครูทหรือว่าเขามักจีบเราหรือยังไงเขามาที่แคมปัสกับผมนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนพี่เรียนที่สแตนฟอร์ดเนี่ยคืออาจารย์พี่ก็คืออีริกชมิดนะฮะอีริกชมิดเนี่ยเป็นคนอันนี้เลยอีริกชมิดคือ CEO ของ Google มาสอนที่สแตนฟอร์ดเลยมาสอนพี่เนี่ยคือสอนตอนนั้น5คาบจาก15คาบอ่ะคือดังนั้นอยู่คิดดูดีคือมารีครูทถึงขนาดนั้น CEO มาสอนเองในคลาสนักเรียน MBA อ่ะครับนั่งเรียนแล้วแบบโอ้โหฉันต้องไปเรียนฉันต้องไปทำงานบริษัทนี้แล้วก็มารีครูทออนแคมปัสแล้วก็ผมก็สมัครไปสมัครไปเสร็จปุ๊บก็อินเทอร์วิวหลายๆรอบมากแล้วคือสิ่งที่มันต่างมากๆของ Google เนี่ยคือทุกๆตำแหน่งตอนนั้นต้องผ่าน Executive Management Group คือพูดง่ายๆคนเซ็นต้องเป็น C level หรือคนที่แบบใหญ่มากๆอย่างเงี้ยหรือผู้ก่อตั้งลารีเพจเซ็นเองว่าคืออะไรฮะทุกๆตำแหน่งเนี่ยฉันต้องเป็นคนอนุมัติอะ
นี่คือบริษัทมีกี่บริษัทในโลกนะตอนนั้นที่บอกว่า CEO หรือผู้ก่อตั้งเนี่ยลงมานั่งดูทุกตำแหน่งและฉันเป็นคนอนุมัติอ่ะแล้วเข้าไปปุ๊บคือไปทำงานปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือบริษัทแห่งนวัตกรรมจริงๆคือเขาแบบหนึ่งให้อิสระพนักงานอย่างเช่นการแต่งตัวก็เหมือนกันสมัยนั้น Google เนี่ยคือแม้กระทั่งผู้ก่อตั้งเนี่ยสวนกันมาใส่กางเกงขาสั้นมาเงี้ยแล้วลากสเก็ตบอร์ดมาคือโหดมากคือแบบคือพอผู้ก่อตั้งทำแบบนั้นถูกไหมเจ้าของทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเขาทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคือเขาบอกว่าคือคุณสามารถซีเรียสกับงานได้โดยที่ไม่ต้องใส่สูทตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยคือจริงๆเนี่ยคือ you can have fun and you can change the world คุณสามารถสนุกกับมันได้คุณสามารถทำงานเหมือนเล่นได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พี่เข้าไปในตำแหน่งอะไรครับตอนแรกงานแรกเขาเรียกว่า Quantitative Marketing Manager คือเป็นผู้จัดการฝ่ายอันนี้การตลาดเชิงข้อมูล Lead ตัว Asia Pacific ทั้งหมดคือดูทั้งหมดเลยนะจีนญี่ปุ่นซาวิสเอเชียอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียด้วยโจทย์เขาต้องการให้เพิ่มผู้ใช้หรือว่าไงครับใช่ตอนนั้นคือเพิ่มมันมี2โจทย์หนึ่งก็คือว่าเพิ่ม market share เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือ Google เนี่ยฮะ search engine เนี่ยทั่วโลกเนี่ย Google เป็นเบอร์1 Google เป็นเบอร์2เนี่ยฮะแบบห่างเลยที่ญี่ปุ่นกับจีนตอนนั้น Google แพ้ Yahoo ที่ญี่ปุ่นแพ้ไปตู้ที่จีนดังนั้น Google บอกว่าฉันต้องทำการตลาดเพื่อโปรโมท Google Search และ Google Product ในตลาดที่เราแพ้และเป็นตลาดที่เราแพ้ไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่มากจีนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่ของพี่ก็เลยบอกว่าไปทำทีมเนี่ยการตลาดเชิงข้อมูลเพื่อช่วยให้ Google เนี่ยเติบโตในประเทศที่เรายังเป็นเบอร์2อยู่คือญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วก็อีกอันนึงคือตลาดออสเตรเลียตลาดออสเตรเลียตอนนั้นเนี่ย Google เนี่ยคือใหญ่ละเรื่องของเซิร์ชแต่ว่าตลาดเรื่องของโฆษณาเนี่ยเรายังเล็กทำยังไงเราถึงจะอะไรครับโปรโมทโปรดักที่เป็นโฆษณาของ Google ในออสเตรเลียอย่าง Google ตอนนั้นอะทีมอย่างแผนกพี่เขาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยฮะให้ตัว product ของเราโตขึ้น10เท่าอย่างเงี้ยทั้งที่ตอนนั้นคือมีผู้ใช้แบบเต็มแบบมหาศาลเป็นร้อยๆล้านแล้วทำยังไงให้โตขึ้น10เท่าเพราะว่าคือ Google เนี่ยชื่อเราเป็นพันล้านใช่แล้วสุดท้ายคือถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำไม่ได้หรอกแต่มันใกล้มากอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือ Google มันถึงเรียกว่า moonshot อย่างเงี้ยฮะmoonshot ก็หมายความว่าคือยิงแต่ละตัวเนี่ยตัว innovation แต่ละตัวทำยังไงให้ยิงทีเดียวเนี่ยถึงดวงจันทร์เลยนั่นคือแนวคิดของ Google ทั้งหมดคือทุกอย่างมันถึงประกอบออกมาเป็นความมหัศจรรย์ของเขาณตอนนั้นตอนที่อยู่ Google นั้นโปรเจกต์ที่พี่รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่มากที่สุดคืออะไรครับตอนนั้นคืออันนี้ครับคือทีมงานแล้วก็เจ้านายพี่เนี่ยเขาก็ให้พี่เนี่ย lead โปรเจกต์ที่เรียกว่านี่ครับสร้างดวงจันทร์จำลอง3มิติขึ้นมาเพื่อฉลองมนุษยชาติไปลงดวงจันทร์ครบ40ปีครับคือตอนนั้นพี่เป็น Product Marketing Manager ฮะก็คือเป็นในตัวเป็นคนที่ lead การตลาดทั้งหมดทั้งโลกของ Google Earth ไงพี่เหรอใช่ก็คือดูทั้งโลกเลยนะฮะของ Google Earth แล้วก็ตอนนี้ปุ๊บมันมี product ตัวนึงชื่อMoon ซึ่ง Moon เนี่ยมันคือดวงจันทร์ไงแต่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Google Earth ไงถูกมั้ยฮะตอนนั้นพี่ดู Google Earth ทั้งหมดแล้วตอนนี้ทีม Google บอกว่าฉันอยากฉลองครบรอบมนุษยชาติไปลงดวงจันทร์40ปีเพราะนั่นคืออะไรครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ Google ต้องการจัดหนักเลยให้คนทั่วโลกเป็นร้อยๆล้านคนไปลงดวงจันทร์พร้อมกันเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่เอาอ่ะนิวอาร์มสตรองอ่ะครับมาบรรยายเลยว่าแต่ละขั้นเนี่ยนั่งกระสวยไปตั้งแต่วินาทีนั่งกระสวยราวกับว่าอยู่นั่งกระสวยไปพร้อมกับเขาอ่ะนึกออกปะเหมือนอยู่ในหนังใช่เหมือนนิวอาร์มซ้ายหมุนขวา360ใช่ตอนนี้กำลังขึ้นไปอย่างนี้นะลงไปอย่างนี้แล้วถึงจังหวะลงอ่ะคือพี่เอานิวอาร์มสตรองกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่ลงดวงจันทร์มาบรรยายเลยว่าเฮ้ยบรรยากาศการไปลงดวงจันทร์และจุดที่ลงเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงแล้วอยู่สามารถไปศึกษาได้อย่างดูครีเอเตอร์3มิติคลิกอย่างเงี้ยฮะโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจมากเพราะว่ามันคือโปรเจกต์ที่ฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษที่แล้วแล้วตอนนั้นปิดพิพิธภัณฑ์เลยฮะแล้วก็โชว์ดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยบนเมื่อกี้เราเห็นสเตเดียมของ KBDG ใช่ไหมจอใหญ่กว่านั้นสามเท่าโชว์ภาพดวงจันทร์ทั้งหมดแล้วก็เชิญสื่อมวลชนทั่วโลกมันจะเป็นอะไรครับ CNN BBC พวกนี้ฮะสื่อทั่วโลกอ่ะเป็นร้อยๆเจ้าแล้วพี่เชิญคนที่เคยไปลงดวงจันทร์ทั้งหมดมางานพี่ชวนนักลงทุนระดับโลกมาแล้วพาเขามาเจอนั่งจนชนโต๊ะเดียวกันนะนักลงทุนที่บริหารกองทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะแล้วเขาก็ลงทุนทันทีนี่มันเป็นบริษัทที่มันต่างกับทุกบริษัทที่ฉันเคยเห็นมาเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่คุณเนี่ยทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแต่งตัวนู่นนั่นนี่คุณไม่จำเป็นต้องอะไรเป็นกฎระเบียบ
พนักงานเนี่ยฮะสามารถใช้เวลาเนี่ย1วันต่อสัปดาห์ในการทำโปรเจกต์อะไรที่ฉันอยากทำก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับงานประจำที่ฉันได้รับมอบหมายขึ้นมาทำไมพี่ออกจาก Google คือตอนนั้นพี่อยู่ซิลิคอนวาเลย์มา8ปีแล้วอะครับมันอยู่มานานแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วนะฮะเพราะยังไงคือพี่ตั้งเป้าว่าต้องกลับอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คือกลับมาดูแลครอบครัวคือคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คือพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันดีมากเพราะว่าพี่ได้ดูแลคุณพ่อจนวาระสุดท้ายของท่านอย่างเงี้ยคุณแม่พี่เนี่ยคือดูแลเพราะท่านเป็นหอบหืดมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลับมาลงหลักปักฐานคือแต่งงานแล้วก็อันนี้แหละพี่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะคือดังนั้นเนี่ยคือพอเราอยู่ที่นู่นมาปุ๊บเนี่ยยังไงพอเราตั้งเป้าเราต้องกลับอยู่แล้วเนี่ยฮะพี่ว่า8ปีมันยาวมากนะครับทศวรรษอ่ะนึกออกป่ะแล้วก็เลยกลับมาฮะพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ว่ามันคือเราก็หวังว่าอยากจะเอาความมหัศจรรย์ของเนี่ยฮะซิลิคอนวาเลย์มาที่เมืองไทยอันดับแรกก็มาเปิดโรงเรียนสอนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพพี่ต้องการอันนี้ฮะสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มให้กับประเทศไทยไงคือตอนนี้ปุ๊บเราอยู่ซิลิคอนวาเลย์เราอยู่ Google อย่างเงี้ยถูกไหมฮะเราต้องการสร้างอันนี้ฮะที่เรียกว่าเทคสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไงมันคือไอ้นี่ฮะคืออีโคซิสเต็มมันคือระบบนิเวศอ่ะของเหมือนแบบจำลองของซิลิคอนวาเลย์กลับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทำไมอยากสร้างอีโคซิสเต็มทำไมไม่อยากสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองพี่คิดว่าตอนนั้นน่ะคือสิ่งที่สำคัญนะถ้าพี่ทำมันก็มี1ตัวไงถูกไหมแล้วตอนนั้นน่ะคือมันไม่มีวงการแทบจะไม่มีวงการสตาร์ทอัพไงจนถึงตอนนี้พี่ลงทุนกับสตาร์ทอัพไป71ตัวใน71ตัวนั้นไม่รวม EdTech สตาร์ทอัพอีก12ตัวโททอลพี่สร้างและพี่ลงทุนนะสตาร์ทอัพ83ตัวเนี่ยออกป่ะนี่คือ8ปีผ่านไปจากตรงนั้นน่ะพี่สร้างสตาร์ทอัพมา80คือแบบลงทุนกับสตาร์ทอัพ83ตัวถ้าพี่นั่งทำด้วยตัวเองพี่อาจจะทำให้เกิด1ตัวได้แค่1ตัวแต่ถ้าพี่สอนวิธีการทำแล้วให้คนเนี่ยเอาวิธีการของพี่ไปทำพี่จะมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดสตาร์ทอัพได้อีกจำนวนมากใช่คือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสอนหรือว่านี้อย่างเดียวแต่มันคือการหาเงินทุนและสร้างรันเวย์ด้วยเพราะสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมันคือการขาดรันเวย์ครับผมเนี่ยคือมันไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินทุนแล้วก็หลักการของพี่เนี่ยอะไรที่ไม่มีพี่ก็ถ้ามันไม่มีแต่มันต้องมีพี่ก็ทำให้มันมีคือพอมันเริ่มมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพปุ๊บถัดมาคืออะไรครับเขาขาดโครงการบ่มเพาะที่มันดีๆถูกไหมพี่ก็สร้างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Dtech Accelerate ที่สุดท้ายเนี่ยออกมาทั้งหมดกี่รุ่นนะ 6-7 รุ่นนะคือบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 40-50 ตัวแล้วเสร็จปุ๊บสตาร์ทอัพพอบ่มเพาะเสร็จปุ๊บได้เงินทุนที่เป็นซีดคือประมาณ 500,000 ถึง 1,500,000 ถูกไหมไปได้ขั้นนึงตอนนี้ปุ๊บเขาขาดเงินก้อนเยอะพี่ก็เปิดกองทุนแล้วพี่ก็เปิดกองทุนขึ้นมาแล้วกองทุนเนี่ยพี่ต้องเอาเงินตัวเองลงทุนด้วยคือเอาลงไปเยอะมากนะพี่บอกได้เลยดังนั้นเนี่ยคือในเงินทุนของกองทุนของสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีเงินพี่เนี่ยทุกตัวที่พี่ลงทุนไป71ตัวเนี่ยมีเงินพี่ทุกตัวแล้วก็เงินของนักลงทุนแล้วมันเกิดระบบนิเวศทั้งหมดอะนึกออกปะวิธีการบ่มเพาะของพี่คือทำยังไงครับอย่างที่พี่บอกครับมันก็คือเอาวิธีการทำสตาร์ทอัพขึ้นมา2คือสอนเรื่องการทำ business model ทำ UX UI ทั้งหมดตั้งแต่ต้นและ3เนี่ยหาเมนทอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยพี่เอาเมนทอร์ระดับโลกที่พี่รู้จักจากซิลิคอนวาเลย์มาปุ๊บถูกไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็เป็นนักลงทุนพี่เอานักลงทุนระดับโลกมาเจอเขาอะซึ่งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีนักลงทุนระดับโลกมาแล้วเขาก็ลงทุนทันทีเช่นอะไรบ้างหรอกอ่ะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างอย่างเคลมดีที่เป็นประกันอย่างเงี้ยครับคือพี่พานักลงทุนที่ตอนนั้นเคลมดีคือแอปพลิเคชันที่เวลารถเจอกันชนกันแล้วเรียกเคลมต่างคนต่างประกันถ้าเปิดแอปนี้ถ่ายรูปปุ๊บๆเดี๋ยวแอปจัดการเคลียร์ได้เลยแยกย้ายได้เลยอันนั้นคือรุ่นที่1อย่างเงี้ยฮะนั่นคือรุ่นที่1ซึ่งอันนั้นปุ๊บเนี่ยพี่จัดงาน matchmaking อ่ะฮะคือพี่ชวนนักลงทุนระดับโลกมาแล้วจัดเป็นอีเวนต์เป็นคอนเฟรนซ์ซึ่งพี่สปอนเซอร์เกือบ 100% น่ะตอนนั้นนะฮะแล้วก็อะไรครับพาเขามาเจอนั่งจนชนโต๊ะเดียวกันนะนักลงทุนที่บริหารกองทุนเป็นหมื่นๆล้านอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเขาเจอคนนี้ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้เจอเลยพอเจอปุ๊บลงทุนเลยหลักๆคือพี่เอาคอนเนคชั่นที่พี่ได้ไปสร้างไว้ที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเราได้ไปสัมผัสอะไรได้ไปเห็นอะไรซึ่งนั่นเรากำลังพูดถึง2012ตั้งแต่2012 8ปีที่แล้วอ่ะคือพี่เป็นสร้างเป็นสะพานเชื่อมอ่ะครับระหว่างเมืองไทยกับซิลิคอนวัลเลย์อ่ะแต่ต้องยอมรับว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จน้อยมากนะ
ทั้งที่รัฐเองก็พยายามจะสนับสนุนสื่อมวลชนเองก็พยายามจะพูดถึงพยายามจะสนับสนุนปัญหามันเพราะอะไรครับพี่ว่าคือนี่มันเป็นเวฟแรกของประเทศไทยประเทศอื่นเขาพัฒนาล่วงหน้ากว่าเรามานานเยอะมากอย่างสิงคโปร์เนี่ยฮะคือเป็นกี่สิบปีก็ไม่รู้ไงถูกไหมเมืองไทยมันยังไม่มีไงนึกออกปะมันมีนี่คือเวฟแรกเราเริ่มกันจากศูนย์อะนะนั่นหมายความว่าคือสตาร์ทอัพที่เราเห็นที่ประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพตัวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้มันไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่มันมูลค่าเป็นหมื่นล้านแล้วนะครับหมื่นล้านนี่คือผมว่าอะไรครับผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะแต่ว่ามันเป็นคือถ้าคุณไปเสิร์ชดูสตาร์ทอัพที่ระดมทุนได้เป็นพันๆล้านน่ะลองไปเสิร์ชดูได้เมืองไทยมันมีแล้วคืออ่ะผมยกตัวอย่างก็ได้ฮะอย่างโพเมโลอย่างอะไรครับโอมิเซะอย่างเงี้ยพวกนี้ระดมทุนเป็นพันล้านทั้งนั้นนะฮะซึ่งพี่ลงทุนอยู่ในทุกๆอันเลยป่ะใช่พี่ลงทุนทุกอันเลยนะครับหรืออย่างอีกอันนึงล่าสุด Flash Express เนี่ยระดมทุนได้หมื่นล้านคำถามคือนี่คือไม่สำเร็จหรือคือแล้วบางตัวรายได้นะไปดูได้นะฮะรายได้เป็นพันพันล้านอย่างเงี้ยต่อปีใช่คือดังนั้นคำถามแล้วมันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องว่าต้องใช้เวลากับมันนอกจากกระบวนการภายในแล้วถ้าเกิดแบบมองจากมุมมองภายนอกมันคือการทำแอปหรือเปล่าครับไม่พี่ว่าสตาร์ทอัพบางตัวมันก็ไม่ได้เป็นแอปไม่ต้องเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ใช่สตาร์ทอัพบางตัวมันก็ไม่ได้เริ่มจากแอปด้วยซ้ำพี่ยกตัวอย่างอย่าง Gojek เนี่ยฮะ Gojek เป็นของอินโดนีเซียอันนั้นคือ9 billion US dollar 270,000 ล้านมันก็เริ่มจากอะไรฮะเป็น call center เรียกมอไซค์อ่ะเห็นว่าเป็น call center เรียกมอไซค์ยังไม่มีแอปด้วยซ้ำจนกระทั่งโตขึ้นมามีมอไซค์15คันแล้วค่อยทำแอปเพราะเขาทดสอบก่อนไงหรืออย่าง Netflix ตอนแรกก็เป็นอะไรครับเป็นแค่อะไรเป็นเว็บไซต์ส่งอะไรฮะส่ง DVD อ่ะเป็นแผ่นไปเห็นป่ะคือยังไม่ได้มีสตรีมมิ่งไม่ได้มีอันนี้ได้ซ้ำดังนั้นจุดตั้งต้นของสตาร์ทอัพจะไม่เหมือนกันไงแต่ว่าเป้าหมายคือมันต้องสามารถให้บริการกับคนจำนวนมากได้ใช่มันต้องเติบโตได้คือผมว่าสตาร์ทอัพไทยอ่ะเวฟเนี้ยครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะมันมีการทำรีเสิร์ชของสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพคอมแพสสตาร์ทอัพคอมแพสเขาทำวิจัยของสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มทั่วโลกทุกประเทศเขาบอกว่าคือสำหรับเวฟแรกเนี่ยสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศนั้นมันจะเทคออฟได้ก็ต่อเมื่อมีการ Exit คือการเข้าตลาดหรือขายกิจการของสตาร์ทอัพที่เกิน100ล้านเหรียญแล้วตอนนี้เรามีสตาร์ทอัพไทยที่เกิน100ล้านเหรียญเนี่ยเกิน5ตัวแล้วดังนั้นคือหมายความว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข้าได้เนี่ยฮะคือ Exit ได้สำเร็จเนี่ยตอนนั้นสตาร์ทอัพไทยจะเทคออฟเลยซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะเกิดแน่ๆคืออย่างตัวที่ใหญ่สุดของผมเนี่ยคือเขาเติบโตขึ้นมาจากรอบแรกที่ผมลงทุนนะตอนนี้60เท่าถ้ารอบหน้าเขาเติบโตขึ้นมาอีกเนี่ยเขาจะโตขึ้น120เท่าซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าตัวนั้นสำเร็จถูกไหมครับเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้และสามารถคืนเงินให้นักลงทุนอย่างผมได้เนี่ยนักลงทุนคนอื่นจะเข้ามาทันทีว่าประเทศไทยทำได้ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ใกล้ละที่จะอะไรครับ take off เวฟแรกแล้วพอคนเหล่านั้นสำเร็จเนี่ยเขาก็จะออกมาเปิดสตาร์ทอัพแล้วคนเหล่านั้นพอก่อตั้งสตาร์ทอัพมีหุ้นด้วยถูกไหมครับพอเขาตลาดหลักทรัพย์เสร็จปุ๊บขายหุ้นเขารวยมีเงินแล้วก็มีนักลงทุนภาพเหมือนซิลิคอนวาเลย์แม้ที่พี่บอกเห็นไหมเป็นแฟร์ชายเป็นอะไรครับเป็นอินเทลผู้ก่อตั้งของบริษัทพวกนั้นออกมาเป็นนักลงทุนออกมาเป็นเมนทอร์หรือบางคนออกมาเปิดสตาร์ทอัพใหม่แล้วคนเหล่านั้นจะออกมาเป็นร้อยเลยนั่นแหละมันก็จะเกิดเวฟ2ของสตาร์ทอัพไทยดังนั้นเนี่ยพี่ว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยต้องรอให้พวกยุคแรกเนี่ยเขาไปคว้าดาวไปตะกุยทางให้ได้ก่อนแล้วแค่100มิลพี่แค่เป็นคนสร้างพวกยุคแรกและยุคแรกไปตะกุยป่าใช่แล้วเดี๋ยวพวกข้างหลังจะวิ่งตามกันมาเต็มเลยพี่จะพามาดูตัวนี้ครับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาชื่อว่า FacePay คือจ่ายเงินด้วยใบหน้านะครับเราเคยเห็นแต่ในหนังในจินตนาการเดี๋ยวมันเป็นไปได้แล้วอย่างตรงนี้จะมาพามาดูอะไรครับอ๋อพี่จะพามาดูตัวนี้ครับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาชื่อว่า FacePay คือจ่ายเงินด้วยใบหน้านะครับก็ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเราเคยเห็นแต่ในหนังในจินตนาการเดี๋ยวมันเป็นไปได้แล้วใช่ครับใช่ครับตอนนี้ปุ๊บเนี่ยพอดีเลยโอเคน้องชอนนะฮะน้องชอนนี่ก็เป็นนะฮะทาง Innovation Partnership ครับก็เดี๋ยวให้น้องชอนเนี่ยมาช่วยเรานะฮะก็เพราะว่าน้องชอนเนี่ยก็จะเลี้ยงกาแฟเรานะฮะเลี้ยงกาแฟขนมเรานะฮะพอดีนะครับพอดีบัญชีพี่เนี่ยหมดแล้วเพราะว่าคือภรรยาถ่ายออกไปหมดแล้วนะครับนะนะครับก็ตอนนี้ปุ๊บเราก็จะสั่งกาแฟนะครับสั่งอะไรก็ได้ใช่มั้ยครับเอาอะไรดีชอนจะเลี้ยงอะไรดีเอาผมเอาชามะนาวกันครับได้ฮะผมเอากาแฟดําฮะนะฮะแล้วก็เอาขนมปังก็ชิ้นนึงเอาขนมปังไส้หมูหยองแล้วกันนะครับได้ครับตอนนี้ชอนก็จะจ่ายเงินให้เรานะครับผมใช่ครับนะฮะขอบคุณชอนมากผมไม่ได้ครับผมทำไม่ได้เหรอยังไม่ได้ครับเพราะว่าคืออันนี้เป็นการทดลองภายในของเราไปอ๋อแสดงว่าหน้าของพี่ชอนนี่คือเป็นหน้าเดียวในออฟฟิศที่สามารถจ่ายเงินได้อ๋อไม่ครับจริงๆคือเป็นแบบเป็นพันคนเลยที่เราทำไวท์ลิสต์ไว้โอเคฮะน้องชอนจ่ายเงินให้พี่หน่อยนะครับหลักๆก็จ่ายเงินด้วยหน้านะครับกดจ่ายเลยอ
ได้ด้วยขนาดมีเขาใช่ขนาดมีเขาครับใช่ครับก็กรอกรหัสโอ้อย่าดูรหัสผมอ้าวใช่อ้าวยังต้องใช้รหัสอีกเหรอครับใช่เพราะว่าคือสุดท้ายเนี่ยครับคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราดูแลความปลอดภัยของไอ้นี่ฮะของพนักงานตอนนี้เราทดลองภายในเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะความปลอดภัยมันต้องได้ระบบของธนาคารผมชอบมากเลยนวัตกรรมใหม่ๆต้องเริ่มจากคนในองค์กรใช้ใช่ถ้าเขาไม่ใช้แปลว่ามันไม่เวิร์กใช่ถ้าเขาใช้กันและจนมั่นใจแล้วค่อยเริ่มพัฒนาต่อไปใช่ที่จะเอาไปให้คนอื่นได้ใช้มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ถามให้คุณผู้ชมฟังว่าจริงๆบอกคุณผู้ชมมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วชีวิตของพี่กระทิงเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เรียนหนังสือไม่เก่งด้วยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเพิ่งมาเก่งตอนที่เข้ามัธยมเนี่ยเมื่อก่อนพี่เรียนที่ไหนพี่เป็นคนที่ไหนครับพี่เป็นคนกำแพงเพชรฮะนะย้ายโรงเรียนตลอดเลยเพราะว่าเป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยเก่งมักจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนอนุบาลนะแกล้งจนกระทั่งประถมต้นก็โดนแกล้งจนสุดท้ายมาเจออาจารย์ที่เปลี่ยนชีวิตชื่ออาจารย์จันทร์สุวรรณรัตน์นะฮะก็ของโรงเรียนวัดคูยางแล้วก็พลิกชีวิตเลยคือทำให้เราแบบมีความมั่นใจแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้สึกอยากเป็นเด็กนักเรียนเก่งเปลี่ยนชีวิตยังไงครับคือเขาให้ความรักอะฮะนะฮะก็คือว่าเขาสังเกตอะฮะว่าเด็กคนนี้ที่มันแบบตัวเล็กๆไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยมีเป็นครูเป็นเพื่อนคนแรกแล้วเขาสังเกตว่าพี่เนี่ยกระดกลิ้นเก่งแล้วพี่ออกเสียงรอเรือควบกล้ำได้เก่งเนี่ยครูเลยบอกว่าเฮ้ยลองหัดอ่านให้ครบพารากราฟเพราะอ่านครบพารากราฟปุ๊บครูสอนแล้วอ่านร้อยแก้วแล้วออกเสียงรอเรือรอลิงควบกล้ำเว้นวรรคได้ดีแล้วสุดท้ายครูส่งไปประกวดอ่านร้อยแก้วได้ที่2ของจังหวัดและสุดท้ายเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจเรามุ่งมั่นเนี่ยในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเยอะแล้วตอนหลังก็เพิ่งมารู้ว่าฉันไม่ได้เก่งภาษาไทยหรอกฉันเก่งจริงๆคือเก่งเลขเก่งฟิสิกส์อาจารย์เช่นชนกชิดชอบเนี่ยฮะก็มาเปลี่ยนเป็นครูป.6ก็คือสอนให้เรารักวิทยาศาสตร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเราก็ตั้งใจตามที่อาจารย์เช่นชนกสอนเรื่องการแบบวิทยาศาสตร์การคิดเป็นระบบการสังเกตปรากฏการณ์รอบๆท่านสอนเรื่องแรงตึงผิวโดยพาไปดูแมงมุมน้ำอ่ะที่อะไรฮะมันเดินบนหนองน้ำน้ำที่มันขังในสนามหญ้าแล้วมีแมงมุมน้ำเดินครูสอนเรื่องแรงตึงผิวตรงนั้นเนี่ยคืออธิบายปรากฏการณ์รอบๆตัวเราถึงบอกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พวกนี้มันดีมากเลยนะคือสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบว่าไปสายวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากเข้าใจปรากฏการณ์พวกนี้คือตอนนั้นเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งมากก็คืออาวุธที่ดีที่สุดของคนที่มันไม่เก่งเนี่ยมันคือความขยันและความพยายามคือจะตื่น 04:00 ทุกวัน 04:00 พี่ลุกขึ้นทันทีพี่บังคับตัวเองลุกขึ้นมาอ่านหนังสืออ่านจนเช้านะฮะทำโจทย์เลขทำโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นมาเป็นแบบเป็นพันๆเป็นหมื่นๆก็คือพี่เรียกว่ามันคือวินัยอะถ้าเราไม่ได้มีความที่เป้าหมายของพี่อยากเรียนเก่งไปเพื่ออะไรครับไม่ตอนนั้นพี่อยากได้เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกเนี่ยเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เชนจนกก็สอนอาจารย์เชนจนกแกสอนเรื่องนี้แล้วแกบอกว่าเฮ้ยเรียนลังโลดคนที่เก่งที่สุดเนี่ยคือของประเทศไทยมันต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการนะอะไรเงี้ยแล้วครูเชื่อว่าลังโลดทำได้แล้วยังไงถึงได้ไปทำงานที่ Google ได้มันเกิดโกนั้นขึ้นมาได้ยังไงพี่ว่าตอนทำ P&G สักพักหนึ่งเนี่ยมันคือพี่จบวิศวะก่อนไฟฟ้ามาปุ๊บพี่ก็มาทำ P&G เลยใช่ดูสายการผลิตเลยใช่ครับก็คือดูโรงงานไอ้สายการผลิตแล้วก็ดูโลจิสติกพวกแวร์เฮาส์แล้วก็ดูทางด้านไฟฟ้าแล้วก็สุดท้ายมาดูฝ่ายขายก่อนแล้วก็ไปดูฝ่ายการตลาดนะพอดูครบทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะโชคดีมากคืออินเทอร์เน็ตมันเข้ามาพอดีแล้วนี่แหละคือเห็นเรื่องของ Yahoo เล่นเห็นเรื่องของอะไรพวกเนี้ยมันมอบอำนาจให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังอำนาจของเทคโนโลยีจากแค่ปลายนิ้วอ่ะโหยอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของมันก็ต้องไปอยู่ซิลิคอนวาเลย์พี่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะถึงเวลาละฉันอยากไปซิลิคอนวาเลย์มานานแล้วใช่60 70ปีแล้วใช่แต่ว่าพี่เป็นคนไทยแรกๆที่รู้จักอันนี้เพราะพี่สนใจว่าใครเป็นคนคิดอินเทอร์เน็ตใครเป็นคนคิด Yahoo ใครเป็นคนคิดอะไรอย่างนี้สนใจพวกนี้และอยากทำเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องไปอยู่ที่นั่นต้องไปเรียนที่มหาลัยสแตนฟอร์ดเพราะสแตนฟอร์ดมันคือมหาลัยที่มันอยู่ตรงกลางซิลิคอนวาเลย์เลยก็ตั้งใจไว้ว่าต้องเข้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็ไม่ได้เข้าง่ายมันต้องสอบชิงทุนไหมครับมันหรือว่าต้องใช้เงินทุนส่วนตัวในการเรียนตอนนั้นพี่ได้ทุนให้เปล่าเนี่ยที่ cover ค่าเรียนครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงต้องออกเองแต่ว่าที่สแตนฟอร์ดเนี่ยค่าครองชีพสูงมากเป็นมหาลัยที่ค่าครองชีพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาดังนั้นต่อให้อยู่ได้ cover ค่าเรียนน่ะค่ากินค่าอยู่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พี่ก็ต้องใช้เงินกู้
พี่ไปอยู่หอที่ถูกที่สุดอ่ะพี่อยู่แยกหอกับเพื่อนนะคือเพื่อนที่ไปเรียน MBA ด้วยกันเนี่ยเขาอยู่อีกหอนึงเป็นเหมือนรีสอร์ทเลยพี่อยู่หอที่เรียกว่าควอเตอร์ฮอลล์ห้องน้ำรวมนะครับแมงสาบวิ่งพรมขาดขาดเป็นเพราะมันถูกกว่าอันนั้นอ่ะเท่าตัวนะฮะพี่ปั่นจักรยานเอาเพื่อนพี่ขับรถยนต์พี่ปั่นจักรยานก้องแก๊งก้องแก๊งไปวอลมาร์ท5-6โลไปซื้อของมาบางทีมันมีช่วงลดเงี้ยคืออันนี้ฮะเข้าถูกกว่าเข้ากล่องเซเว่นน่ะซื้อ10แถม1อ่ะพี่จะไปเหมามามันเป็นแบบว่าคือไอ้เป็นอะไรเป็นเบอร์เกอร์เป็นเนื้ออย่างเงี้ยถูกมั้ยไปเหมามา10กล่องอ่ะเพราะมันแถม1กล่องแล้วมันกล่องละเหรียญกว่าบาทอ่ะกล่องละเหรียญน่ะกล่องละ30กว่าบาทไปเหมามาเลยแล้วแถมได้แถมอีกเว้ยเหมามาปุ๊บๆๆๆแล้วก็ปั่นจักรยานกลับมาแล้วยัดเข้าตู้เย็นเขียนป้ายชื่อไว้วันนี้ของฉันแล้วก็ฉันก็กินวันละ2กล่องวันละ2กล่องวันละ2กล่องอาทิตย์นึงก็ไปเอามาอีกมาจนถึงช่วงวันนี้เนี่ยเป้าหมายในชีวิตของพี่กระทิงคืออะไรพี่ว่าคืออยากใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันแล้วก็ entrepreneurship นะฮะ entrepreneurship คือความเป็นผู้ประกอบการซึ่งมันก็คือสตาร์ทอัพนั่นแหละคือเอาเนี่ยฮะเอาเทคโนโลยีอินโนเวชันแล้วก็ entrepreneurship เนี่ยฮะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยอย่างตอนนี้ที่พี่ทำอีกอันนึงเนี่ยคือพี่ใช้การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาผ่านทาง education technology เรียกว่า edtech ครับผมนะฮะคือพี่ทำเนี่ยคือพี่ทำแอปเหรอครับno มันเป็นคือพี่เริ่มจากการอันนี้ครับทำแมกกาทอนก่อนเอาคนเก่งๆในด้านการศึกษากับคนที่เก่งที่เป็นแบบว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เอาพวกนี้มารวมตัวกันแล้วทำแมกกาทอนคือสร้างโปรดักต์ขึ้นมาในเวลาแค่2วันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาออกมาเป็นโปรดักต์ที่มันใช้ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ปุ๊บเนี่ยฮะอย่างบางคนทำเป็นอันนี้ฮะทำเป็นแชทบอทออนไลน์สอนเด็กคือเราเข้าไปเนี่ยฮะไปทำไปเข้าไปใน Facebook ถูกไหมมีสตาร์ทอัพตัวนึงเรียกว่า Wonder เขาแบบว่ามีตอนแรกเริ่มคน2คนเองเขาทำเป็นลักษณะเหมือนว่าคือเหมือนเราเข้าไปคุยกับเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นคืออะไรครับเป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ไงแล้วเพื่อนคนนั้นสอนเราประวัติศาสตร์สอนเคมีสอนจำศัพท์สอนทีละแชทอ่ะเหมือนเราแชทเหมือนพี่แชทกับตัวเพื่อนคนหนึ่งแชทกับครูแต่ครูเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะสอนพี่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ได้ว่าพี่เก่งเรื่องไหนไม่เก่งเรื่องไหนแล้วก็จะปรับบทเรียนเนี่ยให้เหมาะกับพี่คนสมัยใหม่ชอบไหมชอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันคือคนเรียนด้วยคอนเทนต์สั้นๆแล้วไงคนเรียนทีละแชทอ่ะคนใช้ 200,000 กว่าคนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกอันนึงชื่ออะไรนะครับ Wonder ฮะ VONDER นี่พี่ลงทุนใช่คือพี่เริ่มตั้งแต่เขามีคนพนักงาน2คนนะฮะจนตอนนี้มีพนักงาน30คน30คนแล้วก็ตอนนี้ระดมทุนได้แล้วแล้วก็เป็น1ใน50นะฮะคือทางด้านสตาร์ทอัพทางด้านการศึกษาที่ดีที่สุดของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียในบรรดา80กว่าตัวที่พี่ลงทุนในฐานะเป็นอินเวสเตอร์ร่วมกับคนอื่นด้วยลงไปในสตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยมีตัวที่ตัวเลขเขียวสักกี่ตัวครับคือตัวเลขเขียวหมายความว่าเงินที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยมากกว่าเงินที่ลงทุนไปประมาณ 50% ใช่แต่ว่าสตาร์ทอัพเวิร์คสิครับไม่คือพี่ว่าประเด็นน่ะคือพี่เป็นนักลงทุนที่พี่ลงทุนคือพี่เป็น market leader ไงดังนั้นสตาร์ทอัพดีๆจะวิ่งเข้าหาพี่หมดดังนั้นหมายความว่าพี่ได้สตาร์ทตัวดีๆหมดไงดังนั้นมันไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของตลาดสตาร์ทอัพทั้งหมดได้ของพี่เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพขนาดตัวดีที่สุดอย่างเงี้ย70ตัวเงี้ยของประเทศไทยกับของภูมิภาคอย่างเงี้ยมันยังตัวแดงอ่ะตั้งครึ่งนึงอ่ะถูกมั้ยคืออันอื่นที่ไม่ได้รับเงินลงทุนไม่ต้องพูดเลยผมไม่เห็นคนในปัจจุบันนี้เขาพยายามจะ disrupt ธุรกิจตัวเองกันอยู่ตลอดเวลาอย่างรถยนต์ที่เขาขายรถยนต์อยู่เนี่ยเขาพยายามผลิตรถยนต์ไร้คนขับขึ้นมาใช่ถูกต้องเพื่อมา disrupt การขายรถยนต์แบบมีคนขับถูกต้องที่เขาขายอยู่คือ disrupt ตัวเองดีกว่าถูกบังคับให้ disrupt อะฮะเพราะอย่างนั้นยังอยู่ในเกมถูกต้องคือผมว่าคือสุดท้ายเนี่ยเราต้อง continue to disrupt ourselves นะครับเพราะว่าคือไม่งั้นอยู่ก็จะถูกคนอื่น disrupt อยู่ดีนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญนะโลกยุคหน้าเป็นโลกที่ผมบอกว่ามันคือ continuous disruption ไงคือ disruption มันจะมาเร็วมหาศาลไอ้อย่างง่ายๆอย่าง Netflix เนี่ยคือเข้ามา disrupt media ถูกไหมใช่ไหมฮะแต่ Netflix กำลังจะถูก disrupt ด้วยอะไร Disney Plus Apple อย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมฮะคือปุ๊บเนี่ยคือเฮ้ยแม้กระทั่งคืออะไรครับ Netflix เองก็ต้อง disrupt และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ Netflix ตอนนี้กลายเป็นอะไรคือเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรือเป็นบริษัทคอนเทนต์วะคือ Netflix ตอนนี้ทำ Original Series เต็มไปหมดเลยถูกปะกลายเป็นอะไรฮะ Movie Studio อะเห็นปะคืออยู่เป็นเทคโนโลยีก็จริงแต่มันไม่พอละอยู่ต้องมีอะไรครับมีคอนเทนต์ใช่ต้องทำคอนเทนต์โปรดิวเซอร์เองนี่โคตร disruptive เลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยอยู่ไม่มีถูกไหมใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไงต้องยอมรับว่าโลกอนาคตเป็นโลกที่มันจะถูกดรายด้วยเทคโนโลยีนะฮะคือโลกอนาคตเนี่ยมันน่ากลัวไหมน่ากลัวแน่ๆแต่สุดท้ายมันเป็นโลกที่เราเลี่ยงได้ไหมเราเลี่ยงไม่ได้คือถ้าเราอยากให้อนาคตเป็นยังไงเนี่ยเราต้องเข้าไปสร้างมัน
ที่อยากบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่น่าตื่นเต้นที่สุดและเป็นภูมิภาคที่ร้อนแรงที่สุดเราจะเป็น the next India กับ the next China หลังโควิดนะครับมันจะฟื้นแน่ๆและดังนั้นเนี่ยคือทำไมเราต้องรอให้คนอื่นเนี่ยที่มันจะสร้างบริษัทที่มีมูลค่าถึง 100,000 ล้านเหรียญหรือสร้าง the next Huawei the next Google the next Facebook เนี่ยต้องเป็นคนอื่น why not us ทำไมไม่ใช่พวกเราพี่เชื่อว่าประเทศเราเนี่ยทำได้นะฮะแล้วก็ทุกครั้งก็ถามตัวเองเสมอเว้ยว่ามันจะเกิดแน่ๆ why not us ทำไมไม่ใช่พวกเรา why not us ครับ why not มันจะเป็นเราไปไม่ได้ฮะก็หมดเวลาของ perspective ในคืนนี้แล้วนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ perspective tv หรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv แล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามผู้ได้จาก perspective ในคืนนี้ของพี่กระทิงจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เขารวมตัวเล่นเกมสควอชใช่ครับผม เล่นได้เล่นได้พี่แซวเล่นเฉยเล่นได้เลยเล่นเอาวีได้ไม่จริงๆ KBDG ปีที่แล้วเรามีแข่ง e-sport เลยนะคือเราแข่งเป็นลีกเลยครับผมนะคือจัดแข่ง e-sport กันที่ตรงสเตเดียมตรงนั้นนะครับนะคือขึ้นใช่ขึ้นจอใหญ่เบลอเลยแข่ง e-sport กันโอ้ใช่นี่ก็คือทีมนึงเอ้ยเล่นได้นะพี่ไม่ได้ว่าอะไร มีคุณกระทิงกับลิเวอร์พูลอยู่ด้วยนะครับใช่ครับยินดีด้วยนะครับได้แชมป์